ครับผมไทย3เหลี่ยมมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับไทยพามาบุกรถเข้าใหม่นะครับคันนี้เพิ่งลงจากรถเทเลอร์มาเลยนะฮะลงจากรถเทเลอร์มาหมาดๆแล้วก็เราเอามารีวิวกันให้ดูเลยนะครับคันนี้เป็นนิสสันนาวาร่านะลูกค้านิสสันนาวาร่า Black Edition นะครับลูกค้ามือหนึ่งนี่เรียกว่าแพงมากนะครับ 6-7 แสนบาทนะครับเดี๋ยววันนี้ไทยจะมาขายในราคาพิเศษเลยแล้วก็คุณจะได้ดูสภาพรถเข้าใหม่ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนะวันนี้ก็จะเป็นคันนี้แหละเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันไปดูกันเลยนะครับผมคันนี้จะเป็นสีแดงคาดดำนะครับนะตาไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เรียกว่าจัดมาให้ครบคันแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ด้านหน้าครับเป็นสติ๊กเกอร์สีดำด้านนะครับเพื่อทำให้ตัวรถดูเท่ยิ่งขึ้นนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะฮะให้มาแล้วมีเฉพาะนิสสันนาวาร่าเท่านั้นนะครับนะสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็แม็กจากโรงงานเลยแม็กตัวนี้แม็กตามปีรถนะครับยางตามปีรถเลยรถที่ปีใหม่อย่างมากนะครับเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่ 2,500 ซีซีนะครับเป็นเครื่อง VGS Turbo นะครับ6 สปีดนะตัวนี้นะครับลูกค้าบอกได้เลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูแม็กไลเนอร์ด้านหลังกันว่ามีการใช้งานเป็นไงกันบ้างไปนี่นะครับไลเนอร์ด้านหลังนะครับเรียกได้ว่าไม่มีรอยขุดรอยเจาะแต่อย่างใดนะครับเรียกได้ว่าใหม่มากๆนะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีการจุดขุดเจาะอะไรทั้งสิ้นนะครับใหม่มากตอนเข้ามาก็จะสภาพนี้เลยนี่ยังไม่ได้ล้างรถนะครับเข้ามาคือใหม่มากๆแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัวกล้องหลังนะครับซ่อนไว้ที่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องที่มากับตัวรถเลยครับสวยๆแบบนี้เลยรอบคันก็จะประมาณนี้แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูออปชั่นด้านในยิ่งว้าวกว่านี้อีกไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันโอเคครับเข้ามาด้านในกันแล้วนะครับเริ่มจากที่ตัวคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าเลยได้ว่าทำมาให้สูงขึ้นไปนะครับเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นนะทำให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับตัวเบาะเป็นสีดำคาดสีส้มทั้งคันเลยนะครับนะแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวล6 สปีดอย่างนี้นะตัวตัวกุญแจจะเป็นกุญแจดิจิตอลนะครับ2ตัวนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะเดี๋ยวลองสตาร์ทกันให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเป็นตัวระบบพุชสตาร์ทนะครับนี่สตาร์ทเครื่องนะครับนะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับรถปีใหม่นะลำโพงใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยครับเพียงเรากดแล้วก็เลื่อนมาทางขวานะครับนี่เป็นกล้องมองหลังของเจ้านิสสันนาวาร่านะครับหน้าปัดดิจิตอลคันนี้วิ่งไปแค่ 13,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับฟังก์ชันมันพวงมาลัยมากมายไก่กองนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนู่นนี่นั่นนะครับนะเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตัวเกียร์ก็คือจะทำให้เกียร์ R มาอยู่ฝั่งเกียร์6เพื่อจะให้ไม่ให้การเข้าเกียร์เนี่ยสับสนนั่นเองครับปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะมีการผลักไปทางนี้แล้วก็ผลักไปอีกใช่ไหมครับแต่ถ้าของนิสสันก็คือกดลงครับแล้วไลด์ไปทางขวาแล้วก็กดลงก็จะเป็นเกียร์ R นะครับแต่ถ้าเราสไลด์ไปเฉยๆแล้วกดลงเกียร์6ก็จะเป็นเกียร์6ธรรมดานั่นเองนะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับตัวแอร์จะเป็นตัวแอร์ปกตินะครับสามารถปรับความแรงความเย็นนู่นนี่นั่นได้นะครับแล้วก็ออปชันต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคาชาร์จเจอร์ไว้ใส่นะครับที่เสียบช่องการ์ด AUX USB นะครับเรียกได้ว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีที่วางแขนมาให้เล็กน้อยด้วยสำหรับคนที่แบบว่าตัวใหญ่นะฮะแล้วก็แขนไม่ถึงนั่นเองนะฮะพวงมาลัยปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นลงนะครับขึ้นลงนะได้หมดเลยนะฮะนี่รู้สึกจะดึงเข้ามาได้ด้วยไหมไม่ได้ได้แค่2ทิศทางนะฮะ2ทิศทางนะครับตัวไฟเปิดติดปกตินะครับนี่ไฟนู่นนี่นั่นนะครับนะไฟในรถนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเพราะรถวิ่งแค่ 13,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งคันเลยด้านหลังเป็น Smartcap นะครับสามารถเปิดได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนิดนึงครับฝั่งนี้นี่ครับตัวแคปก็จะประมาณนี้เป็นไงครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างด้วยนะครับคันนี้เรียกได้ว่าใหม่โคตรเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมพาดูการเข้าศูนย์ของเขานิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสของเจ้าคันนี้นะฮะเปิดให้ดูกันนิดนึงนะตัวนี้เนี่ยเข้าศูนย์ไปแล้วนะครับปี 2563 นะฮะเข้าศูนย์ให้แล้ว1ครั้งเรียบร้อยนะครับมีลายเซ็นนู่นนี่นั่นชัดเจนนะนี่ครับดึงออกไปแล้วนะการเข้าศูนย์ครั้งแรกนะครับผมนะก็ตัวนี้เนี่ยยังมีประกันศูนย์อยู่นะครับก็เข้าศูนย์ได้ปกติเลยแล้วก็ใครซื้อรถที่นี่นะครับผมเข้าศูนย์ให้เลยนะครับก่อนจะปล่อยรถดูแลให้ทั้งหลังการขายแล้วก็หน้างานนะครับหลังการขายคืออะไรคือมีประกันศูนย์ให้นะครับประกันรถเคนเขาเรียก W Smart นั่นคือดูแล 24 ชั่วโมงทั่วประเทศเลยถ้าใครไม่อยากพลาดสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาเลือกรถกับเรานะฮะมาจองโปรไว้นะครับผมเดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นคร่าวๆกับ Nissan Navara คันนี้แล้วกันฮะสำหรับใครที่อยากได้คันนี้นะครับผมจัดให้เลยในราคาพิเศษสำหรับคนที่ดู YouTube เท่านั้นนะครับจัดไปเลยที่ราคา 499,000 บาทเงินสดตัดโปรยังไม่รวมแวตนะครับแล้วก็ค่าดำเนินการนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้จัดเลย 499,000 บาทโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับ นะสำหรับใครที่อยากได้รถแต่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ารถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มส่งรถให้ถึงบ้านเลยนะครับฝากเซ็นให้ถึงที่ด้วยขอแค่คุณลูกค้าเครดิตดีอาชีพชัดเจนจัดให้เลยตามคำขอนะครับสุดท้ายนี้ก็เลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกเรา3 เหลี่ยมออโต้สวัสดีครับ